ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่กับผมนะเกมใหม่ล่าสุดเทิร์นเบสสโตนอกงานดีนะผมใครมีคิวๆก็สมัครได้เลยทันทีนะไม่ได้ยากโหลดแอปมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งชื่อจีนไว้โหลดแอปมาแล้วก็ชื่อจีนไปค้นหาในแอปนะฮะแล้วก็โหลดมาได้เลยนะครับไม่ได้ยากแล้วก็ใช้คิวๆได้เล่นได้เลยนะครับผมประมาณนั้นเนาะก่อนจะเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะไม่ว่าจะแพ็คเกมอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ดาร์คเน็ตนะไลน์แอดเฟซบุ๊กนะเว็บไซต์ตามนี้เลยเนาะแล้วก็มีเกมเยอะแยะมากมายนะไปดูในเว็บไซต์เราได้เลยนะแล้วก็ Tower of God แพ็คตามนี้เหมือนกันนะแล้วก็3โคกแท็กติกเอ็มนะรับเติมด้วยนะฮะก็น้องๆเราหลายเติมหลายคนเติมแล้วก็ขอบคุณมากนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องท็อปอัพนะมาดูเกมเพย์นะฮะ WeChat เข้าไม่ได้นะต้องเป็น WeChat ที่สมัครด้วยเบอร์จีนเนาะเบอร์ไทยสมัคร WeChat ไม่ได้นะแล้วก็ QQ ใครมีก็เล่นได้เลยนะภาพสวยมากนะฮะให้ดูเลยนะผมภาพโคตรแจ่มนะเห็นแล้วคันมือแต่ก่อนผมว่ามี QQ อ่ะมีบัญชีอันนึงอ่ะแต่ผมอ่ะจดไว้ในสมุดไงแล้วตอนนี้สมุดแม่ผมอ่ะไปให้เขามาเก็บของเก่าเนาะให้หมดเลยอ่ะผมก็เลยหายไปเลยตั้งแต่นั้นมาแล้วสมัครไม่ได้อีกเลยครับยากมากเลยถ้าใครสมัครได้ก็ตามนี้เลยเนาะถือว่าเป็นเกมค่อนข้างที่ภาพสวยเนี่ยอันนี้ใครเห็นคลิปก็ใครมีคิวๆก็จัดไปได้เลยนะครับส่วนใครไม่มีคิวๆก็อดนะจ๊ะถือว่าเป็นภาพที่สวยมากนะก็เอาเกมเพลย์มาให้ดูกันแล้วกันงานโคตรดีนี่ครับผมสวยนะผมว่าแล้วพบปีทรงปีศาจอะไรมันก็ทำดีด้วยช่วงนี้เกมจีนมาเยอะมากครับผมแล้วก็เข้าสัมผัสยากมากค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆบางเกมอ่ะทำจริงก็น่าจะเข้าไทยบ้างก็ได้จีนแล้วยังไปญี่ปุ่นอีกญี่ปุ่นก็ยังไปอะไรไต้หวันอีกอะไรเงี้ยเนี่ยดูภาพกราฟิกเนี่ยคุณภาพโคตรเยี่ยมเนี่ยถ้าใครมีคิวๆก็ยืมหน่อยแล้วกันผมเคยมีนะฮะบอกโอ้เล่นได้ทุกเกมจีนเนี่ยเสียดายสมุดแม่ผมเอาไปให้คนรับขายของเก่าเนาะแกนึกว่าไม่ได้ใช้อ่ะแกมาเก็บไปทิ้งหมดเลยหมดเลยผมแล้วสมัครไม่ได้อีกเลยครับยากมากมันต้องสมัครเป็นช่วงเวลาเวลาจังหวะช่วงตีสามสี่โมงเย็นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะผมลองแล้วไปดูอ่ะภาพกราฟิกอย่างเงี้ยน่าเล่นมากอย่างเงี้ยถ้าเข้าโคบอนเร็วๆนะหรือไต้หวันก็ได้หรือเปิดให้มีระบบ Gmail นะโอ้โหส่วนใหญ่เกมจีนดีๆนั้นเลยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องคิวๆอย่างเดียวแล้วก็เบอร์จีนว่าแต่ก่อน WeChat มันได้นะบางเกมนะแต่บางเกมมันก็ง่ายนะครับบางเกมไม่ได้ยากเลยครับสมัครเกตแล้วก็ผูกบัตรเช่นนั้นเองง่ายๆแต่เกมนี้รู้สึกค่อนข้างจะเอาเรื่องเนี่ยเหมือน Final Fantasy อ่ะผมว่าแต่มันมีเควสออโต้ไงมันเดินเควสออโต้ด้วยอันนี้มันจะไม่ยากไงจะได้แบบแปลได้ปุ๊บเดินเควสยังไงนะไปยังไงไปทางไหนเราก็อัพตัวละครเนี่ยแล้วก็ลงสนามแค่นี้แล้วก็เปิดกระชาดูตัวละครแม่งโคตรน่ารักเลยมีอย่างเท่เลยนะเหมือนไหมเหมือนไฟนอลเนาะเนี่ยมันจะมีเควสนะฮะเดินง่ายๆเราจะได้ไม่ต้องยุ่งยากอยากหาไอดีคิวๆเหมือนกันครับไม่รู้เขาสมัครมีคนรับสมัครแล้วขายหรือเปล่านะหายากแม่โคตรเสียดายเลยต
อนนั้นผมก็ไม่ได้สมัครยากนะสมัครประมาณ 4:00 ได้เลยก็เหมาะสำหรับคนที่มีคิวๆนะใครมี ID ก็ลองไปเล่นสตูนอกก่อนแล้วกันนะถ้าเข้าโกบอนเร็วหรือยังไงก็มาบอกกันในสตรีมด้วยนะช่วงนี้เทิร์นเบสจริงๆแบบไม่ค่อยมีเนี่ยมีแต่ไอเดียนเก็บตังค์อย่างเดียวเลยเดี๋ยววันที่13ก็เฮียออฟไลท์อีคิปนะก็น่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกภาษาไทยมาเล่นกันสนุกแก้ขัดกับ3ก๊กไปก่อนนะนี่ภาพสวยนะดูบอกเลยน่าสนใจมากอันนี้ซอฟต์รัดประเทศจีนก่อนนะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมาไทยก็ส่วนใหญ่น่าจะนานมากอิจฉาคนมีคิวๆได้เล่นแน่นอนเกมนี้ง่ายๆนะโหลดแอปนะฮะลิงก์ที่ผมทิ้งไว้โหลดแอปแล้วจะมีภาษาจีนเอาภาษาจีนไปค้นหาในแอปนะฮะก็จะเจอเกมดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะสมัครจะมีให้เลือก WeChatกับ QQ เลือก QQ นะฮะบีแชทไม่ได้น้องๆคนที่เล่นสโตนจีนมีนะมีเบอร์จีนมี QQ ด้วยนะฮะนี่ฮะก็จะมีตีธรรมดาบล็อกเทนเซนก็ถ้าไม่ตายนะประมาณนี้ถือว่าเป็นเกมงานดีอีกเกมหนึ่งนะฮะมันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละนะแต่ผมพยายามสมัครแล้วด้วยวีแชทใส่หมายเลขใส่ทุกอย่างเลยก็ไม่ได้นะมันจะรอคิวๆอย่างเดียวนะอันนี้เปิดซอฟต์รัดนะเปิดจริงนะประเทศจีนประเทศแรกนะเดี๋ยวรอก่อนนะถ้าเกมมันดังจริงน่าจะถ้าขยายเป็นไต้หวันนี่ก็น่าสนใจนะผมแล้วแอปไม่ใช่4399นะเป็นแอปแบบของเขาเลยอะเนี่ยฉากต่อสู้นี่สวยจัดยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจะไม่ได้พลาดข่าวสารเกมใหม่ไม่ว่าจะเป็นเกมสโตนอกเนี่ยอันไหนภาพสวยๆในวันนอกในผมก็เอามาเสนอให้ดูก่อนเนาะอิจฉาคนที่มีคิวๆนะฮะถ้าไม่มีคิวๆก็นั่งตบยุงไปนะฮะดูเกมเพลย์ก็น้ำลายไหลไปก็น่าเล่นมากอะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฝากกดไลค์กด Subscribe นะแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่ๆต่างๆทุกวันเนี่ยแล้วก็ฝากร้านโอท็อปอัพด้วยนะเติมเกมเติมถูกเติมไวจดไฟต้องโอท็อปอัพนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม